ตามภารกิจของรองนายกรัฐมนตรีครับได้มีการลงพื้นที่จังหวัดเชเดนภาคใต้ในการมอบนโยบายให้กับสบตนะครับบอกว่าดับไฟใต้ด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจแก้จนสร้างคนสร้างงานทุกฝ่ายร่วมมือร่วมใจพัฒนาเชื่อมใต้เชื่อมโลกหวังว่า4ปีนะครับรัฐบาลให้คนในพื้นที่จังหวัดเชเดนภาคใต้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขครับ นายสมศักดิ์เทพสุธินรองนายกรัฐมนตรีในฐานะกรรมการบริหารราชการและสั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีในส่วนราชการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดเยเดนภาคใต้หรือว่าสบาตาได้เดินทางไปปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและยะลานะครับในการที่จะพบปะข้าราชการและก็เจ้าหน้าที่ตลอดจนผู้นำศาสนาผู้นำด้านการศึกษาและผู้นำกลุ่มอาสาสมัครคร,ครับเพื่อที่จะรับฟังข้อมูลสรุปการพัฒนาจังหวัดเยแดนภาคใต้ที่ผ่านมา โดยได้มีการเสนอครับในเรื่องของการพัฒนาเชิงพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายพิเศษกระบวนการการทงานที่จะดําเนินการในระยะต่อไปพร้อมกันนี้นะครับได้มอบนโยบายและก็แนวทางการทํางานตลอดจนมีการร่วมกันวางแผนแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดเยเดนภาคใต้ร่วมกับผู้บริหารเจ้าหน้าที่ของสออบตอนะครับให้ความสําคัญในเรื่องของการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนทั้งเรื่องของปากท้องเศรษฐกิจ แล้วก็เรื่องนะครับการเฝ้าติดตามสถานการณ์การแก้ไขปัญหาและก็การพัฒนาในพื้นที่จังหวัดเชเดแดนภาคใต้ตลอดรายปีที่ผ่านมา แม้ว่าอัตราตัวเลขนะครับการเกิดเหตุและก็การเสียชีวิตจะมีแนวโน้มลดลงในช่วงของหลายปีที่ผ่านมาครับอย่างไรก็ตามนะคะตัวเลขที่ไม่เคยลดลงเลยก็คือตัวเลขความยากจนของประชาชนในพื้นที่ซึ่งก็มีรายงานในช่วงหลายปีที่ผ่านมาค่ะว่าจังหวัดชายแดนภาคใต้ติดอันดับจังหวัดที่ยากจนที่สุดและเป็นมาอยู่หลายปีอยู่ในลำดับที่1นถึงหค่ะมีความเหลื่อมล้ําของรายได้ของประชาชนค่อนข้างสูงมากมาโดยตลอดขณะที่อัตราตัวเลขรายได้ของจังหวัดก็มีไม่มากนัก ะะแล้วก็ไม่มี ความหลากหลายทางด้านของเศรษฐกิจด้วยไม่สามารถที่จะพัฒนากลไกลเศรษฐกิจให้เป็นปกติเช่นพื้นที่ทั่วไปได้ทั้งนี้จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่อื่นๆของประเทศไทยค่ะนอกจากนี้ค่ะยังได้มีการเน้นย้ำอีกนะคะว่ายังมีอีกหลายเรื่องที่ภาคใต้ต้องการที่จะสนับสนุนการช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาศาส,สนาภาษาวัฒนธรรมการอำนวยความเป็นธรรมการเยียวยาด้านงานสาธารณสุข ขาดที่ดินทำกินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านการต่างประเทศความหลากหลายของการอยู่ร่วมกันการบริหารที่จะมุ่งเน้นการกระจายอำนาจแบบเต็มรูปแบบและอื่นๆตามข้อเสนอของพี่น้องประชาชนค่ะ